ครั้นเมื่อดวงแก้วทวิธาราและดวงแก้วทวิโลกาซึ่งเป็นเสมือนประตูเชื่อมระหว่างสองภพนั่นคือโลกมนุษย์และหิมพานต์ได้กลับสู่โลกที่มันควรจะอยู่อย่างเมืองบาดาลและเมืองฉิมพลีของพญาคุดแม้ว่าดวงแก้วทั้งสองจะไม่มีผู้ใดช่วงชิงเอาไปได้อีกทว่าตำนานความรักบทใหม่ของความรักต่างสายพันธุ์กลับค่อยๆเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งกลางหุบเขาแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรีดนนักเขียนนวนิยายหนุ่มได้มาสำรวจเมืองครุฑซึ่งเป็นซากเมืองแบบศิลปะบายอนโบราณที่นักโบราณคดีเพิ่งทำการสำรวจค้นพบได้ไม่นานแต่ทันทีที่มีการโพสต์เล่าเรื่องนี้บนโลกโซเชียลกลับได้รับความสนใจต่อคนที่รักเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะอย่างดนเป็นอย่างมากขณะที่ดนกำลังให้ความสนอกสนใจบรรยากาศรอบด้านนั่นเองเขาก็เหมือนเห็นรูปสลักของพญาคุดรูปหนึ่งที่ไม่เหมือนกับรูปสลักอื่นตรงที่มีเพียงปีกเดียวมาตั้งอยู่ตรงนี้และดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจมากนักเพราะต่างก็คิดว่าเป็นรูปปั้นเก่าแก่ที่อาจจะผุพังบางส่วนไปตามกาลเวลาเอ๊ะมีรูปปั้นสลักนี่อยู่ในเมืองครุฑด้วยเหรอน่าสนใจหลังกลับจากการสำรวจเมืองครุฑและเก็บภาพจนเป็นที่พอใจดนก็กลับมาเขียนนิยายเรื่องใหม่ที่ถูกบก.ตามทวงต้นฉบับอยู่ทุกๆ2วันอยู่ในร้านกาแฟโกปีและท่านใดนั้นเองก็เหมือนมีเสียงของผู้ชายแปลกหน้ามาเรียกเขาพร้อมถือหนังสือนิยายที่ดนเป็นคนเขียนมาด้วยเฮ้ยคุณน่ะเขียนนิยายเรื่องสามนาคีใช่ไหมผมติดตามงานเขียนคุณตั้งแต่แรกๆเลยนะแต่ว่าน่าเสียดายอะที่ไม่ได้ดูเป็นโมชั่นละครอุตส่าห์มีค่าซื้อไปทำแล้วแท้ๆโหไม่คิดเลยนะครับเนี่ยว่าจะมาเจอแฟนหนังสือผมที่นี่ผมขอลายเซ็นคุณหน่อยได้ไหมครับคราวที่แล้วไปงานหนังสือแต่ว่าคุณเดินกลับไปก่อนก็เลยไม่ได้เจอคุณเลยอะเมื่อได้บังเอิญมารู้จักกันเขารู้ว่าขุนก็มีนิสัยหลายๆอย่างคล้ายกับดนดนกับขุนรู้สึกถูกชะตากันตั้งแต่แรกเจอขุนจึงกลายเป็นเพื่อนร่วมทริปคนใหม่ของดนพวกเขาไปเที่ยวด้วยกันหลายวันหลายสถานที่จนช่วงดึกๆในวันสุดท้ายของทริปก็มาจบที่ร้านยาดองแห่งหนึ่งใกล้โฮสเทลของดนพอดีมาหมดแก้วเติมอีกเติมอีกพอได้แล้วมั้งครับขุนเดี๋ยวก็เมาเล่เทกันพอดีไม่เมาหรอกนะขุนผมน่ะคอแข็งกว่าขุนอีกนะคอแข็งกว่าที่คิดอีกฮะนอนตายเหมือนลูกหมาน่ะสิไม่ว่าไม่เอานะไม่ได้เมาซะหน่อยอ่ะดนบ่นพลางก็ประคองคนเมายาดองกลับมานอนที่โฮสเทลอย่างทุลักทุเลเพราะพอจะถามทางกลับบ้านกับเจ้าตัวเจ้าตัวก็ดูท่าทางจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องซะแล้วคนอะไรวะพอเมาแล้วน่ารักชะมัดจะลูกหมานี่ดนทิ้งตัวนอนข้างๆขุนตามลงไปบ้างเพราะความอ่อนเพลียเขามองหน้าคนที่สลบไปก่อนด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดบางอย่างก่อนที่ดวงตาจะเผลอปิดตาเพื่อเข้าสู่ห้วงนิทราตามคนที่นอนอยู่ข้างๆไปด้วยเมื่อทั้งสองเข้าสู่นิทราพร้อมกันภาพในอดีตที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นก็กลับมาปรากฏในภวังค์ของทั้งสองคนนะนครฉิมพลีซึ่งเป็นเมืองแห่งพญาคุดสูงสากทั้งหลายซึ่งปกครองโดยเจ้าแห่งครุฑผู้ครอบครองดวงแก้วทวิโลกานามว่าพญาคุดชยุทธและพระนางแก้ววินนตาทั้งสองมีโอรส2องค์องค์โตก็คือองค์ชายสุบรรณที่เติบโตเป็นองค์ชายรูปงามแข็งแกร่งอีกทั้งยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์ชายราชทายาขึ้นครองบัลลังก์เจ้าแห่งครุฑต่อจากพญาคุดชยุทธอีกไม่นานพ่อก็จะยกบัลลังก์ฉิมพลีให้เจ้าปกครองต่อแล้วเจ้าจะต้องเข้าพิธีอภิเษกกับสุภัทราด้วยหากเป็นความต้องการของท่านพ่อแล้วลูกก็ไม่อาจขัดข้องได้ผิดกับโอรสองค์เล็กอย่างองค์ชายสุวรรณกายที่มีคำทำนายจากโหราตั้งแต่วันแรกคลอดเมื่อถูกคำสาปจากสวรรค์ทำให้เกิดมามีปีกขวาเพียงข้างเดียว
และโบยบินบนฟ้าเหมือนคุดต้นอื่นไม่ได้แม้จะมีความฉลาดและเก่งในเรื่องของศาสตราวุธไม่แพ้กับพี่ชายทว่าเขากลับถูกมองข้ามและไม่มีใครให้ความสำคัญเสมอจนสุวรรณกายได้แต่เก็บซ่อนความน้อยเนื้อต่ำใจตลอดมาหนำซ้ำยังถูกเจ้าชายคุดต้นอื่นดูถูกเหยียดหยามอยู่บ่อยครั้งพวกเจ้าทำไมรังแกหน้าที่ไม่มีทางสู้แบบนี้ปล่อยเขานะองค์ชายสุวรรณกายนอกจากเจ้าจะไม่มีปีกบินแล้วเนี่ยเจ้ายังมีสติปัญญาที่โง่เขลาอีกอย่างนั้นเหรอใช่นาคเหล่านี้นี่แหละคืออาหารอันโอชาของพวกข้าเจ้าอยากลิ้มลองบ้างหรือเปล่า เจ้าพวกครุฑเกเรปล่อยบริวารของข้าเดี๋ยวนี้ทันใดนั้นเองก็ปรากฏเป็นพญานาคกายเขียวสูงใหญ่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำพ่นสะบัดละอองน้ำที่เต็มไปด้วยพิษนาคาใส่เหล่าคุดเกเลจนทำให้เจ้าชายคุดเกเลตนอื่นถึงกับโมโหแต่ด้วยความแสบของพิษร้ายที่ถูกพ่นใส่ทำให้ต้องพากันบินหนีเพื่อกลับไปตั้งหลักโอ้ยร้อนไม่คิดเลยว่าพิษของพญานาคจะทำร้ายคุณได้ถึงเพียงนี้โอ้ยฝากไว้ก่อนเถอะพวกพญานาคโอ้ยพวกเราครับเจ้าฟังเราก่อนเราพยายามห้ามแล้วนะแต่พวกเขาไม่ยอมฟังเราเลยเราไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายบริวารของท่านข้าเชื่อท่านนะเพราะลำพังพญาคุดปีกเดียวเช่นท่านคงบอยบินจับพวกข้ากินไม่ได้หรอกเดี๋ยวเจ้าชื่ออะไรเราชื่อสวรรณกายเราชื่อนาคินทหารเอกแห่งเจ้านาคราชจากนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครคาดคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างครุฑนาคซึ่งเป็นสองสายพันธุ์ที่ต่างมีความอาฆาตและเป็นศัตรูกันมานานแสนนานจะเกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีจากความสนิทสนมอย่างสหายค่อยๆก่อให้เกิดเป็นความรักบทใหม่อีกครั้งเขาจะต้องทำยังไงท่านถึงจะพ้นคำสาปได้และมีปีกสองข้างมาบอยบินเหมือนครุฑตนอื่นเราถูกคำสาปมาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะมีทางเดียวเท่านั้นที่จะพ้นคำสาปได้นั่นก็คือเมื่อดวงแก้วทวิธาราของท่านเจ้าแห่งนาคที่แยกออกจากดวงแก้วทวิโลกาของท่านพ่อได้กลับมาอยู่รวมกันเป็นหนึ่งโหแล้วมันไม่มีหนทางอื่นแล้วเหรอก็มีอีกหนึ่งทางคือจะต้องมีผู้เสียสละปีกซ้ายแก่เราแล้วทำพิธีประกอบปีกให้แต่คงจะไม่มีครุฑตนไหนที่ยอมทิ้งศักดิ์ศรีของตัวเองและยอมตัดปีกของตัวเองมอบให้แก่ครุฑอนาถาอย่างเราหรอกถ้าหากว่าข้ามีปีกเหมือนครุฑแล้วก็ข้าก็อยากสละปีกของข้าให้กับท่านเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกถึงเราจะบินไม่ได้ถึงจะไม่มีใครเห็นข้าเราแต่เรามีเจ้าอยู่ข้างๆก็พอแล้วข้าทำทุกอย่างเพื่อท่านได้เสมอและจะไม่มีวันทิ้งท่านไปไหนด้วยองค์ชายของข้าเรารักเจ้านะนาคินไม่มีใครเข้าใจเราได้ดีกว่าเจ้าแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อสุวรรณกายมารอเจอนาคินที่เดิมนาคินกลับหายไปจากชีวิตของสุวรรณกายโดยไม่มีแม้แต่เงาปรากฏมาให้เห็นองค์ชายครุฑปีกเดียวเสียใจมากเพราะเหมือนถูกทรยศถูกทอดทิ้งจนคิดว่าตัวเองคงไร้ค่าจึงนั่งจิตอธิษฐานต่อเทวดาฟ้าดินขอให้ร่างของตนเองที่ตายนั้นกลายเป็นก้อนกรวดอยู่ในเมืองของมนุษย์แม้แต่เจ้าก็ยังทิ้งเราไปนาคินเราไม่เหลือใครแล้วเราขอให้ร่างกายของเราจงกลายเป็นหินเพื่อสร้างคุณค่าให้เป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้ด้วยเถิดในการต่อมาสุวรรณกายก็ตอมใจจนตัวตายและดวงจิตได้ไปเกิดที่โลกมนุษย์แต่ด้วยคำอธิษฐานครั้งสุดท้ายจึงได้มีมนุษย์นำร่างของเขาที่กลายเป็นก้อนกรวดนั้นมาสลักรูปร่างเป็นพญาครุฑที่ได้มาปรากฏอยู่ในเมืองครุฑกลางหุบเขาแควน้อยในปัจจุบันตามคำอธิษฐานครั้งสุดท้ายของสุวรรณกายนั่นเองเมื่อดนตื่นจากภาพนิมิตที่ได้เห็นทั้งเหงื่อทั้งน้ำตาก็ไหลท่วมทั้งใบหน้าเพราะความทรงจำจากในอดีตที่เขาเป็นพญานาคองคลักก็ย้อนกลับคืนมาด้วยรวมถึงความทรงจำของเขาที่มีกับครุฑปีกเดียวตนนั้นครุฑที่มีหน้าตาเหมือนกับขุนราวกับฝาแฝดขุน
หรือว่าขุนคือองค์ชายสุวรรณกายคนนั้นแม้ตื่นมาเขาจะไม่เห็นคนที่ควรจะนอนอยู่ข้างๆแต่ดนก็รู้ทันทีว่าควรจะไปตามขุนได้ที่ไหนซึ่งก็ไม่ผิดไปจากที่คิดเพราะตอนนี้ขุนหรือสุวรรณกายกำลังมองอดีตร่างของตัวเองที่กลายเป็นหินให้มนุษย์นำมาแกะสลักเป็นลูกพญาครุฑขุนที่รู้ความจริงเหมือนกันจากความฝันเมื่อได้เจอกับดนสีหน้าก็เปลี่ยนไปจากที่เจอกันครั้งแรกสุวรรณกายเรื่องที่นาคินหายไปไม่กลับมาหาคุณเลยผมอธิบายได้นะปล่อยผมนะผมรู้ว่าคุณคือนาคินและผมจะไม่มีวันพูดกับคุณแม้แต่คำเดียวด้วยซ้ำไม่มีใครรักผมจริงหรอกผมไม่ได้ค่าถึงขนาดนั้นเลยเหรอคุณฟังผมนะนาคินเขารักคุณเขาถึงได้ทำทุกอย่างเพื่อคุณเจ้าบังอาจยิ่งนักนาคินรู้ไหมว่าโทษของเจ้าที่กล้าขโมยดวงแก้วทวินทาราไปจากเมืองบาดาลจะมีบทลงโทษร้ายแรงอย่างไรนาคินที่อยากจะหาหนทางทำให้สุวรรณกายได้มีปีกโบยบินเหมือนกับคุดตนอื่นก็ได้ตัดสินใจขโมยดวงแก้วทวินทาราไปมอบให้สุวรรณกายแต่แล้วก็ถูกเจ้าแห่งนาเนติอัญญาจับได้กฎของการขโมยดวงแก้วทวิทาราหลายแหล่งนักด้วยผิดกฎต่อทั้งโลกสวรรค์และบาดาลท่านพ่อลดหย่อนผ่อนโทษให้กับนาคินเถิดไปคะอย่างไรก็เป็นความผิดครั้งแรกลูกเชื่อว่านาคินต้องมีเหตุผลเอาละเห็นแก่ความซื่อสัตย์ของเจ้าที่มีต่อเมืองบาดาลเสมอมาเราจะละเว้นไม่ให้สวรรค์ลงโทษแต่เราจะตัดสินโทษเจ้าเองนาคินถูกลงโทษทันจากเจ้าแห่งนาคราชให้ไปนั่งบำเพ็ญเพียรข้างทะเลสีทันดอนไม่ได้โอกาสแม้แต่ได้กลับมาพบหรือบอกลาครั้งสุดท้ายกับสุวรรณกายอีกเลยจิตสุดท้ายของนาคินนึกถึงสุวรรณกายก่อนตอมใจสิ้นลมไปก่อนที่ดวงจิตจะบังเกิดที่โลกมนุษย์อันเป็นผลจากการที่นาคินได้บำเพ็ญเพียรสั่งสมผลบุญเมื่อขุนหรืออดีตชาติคือองค์ชายสุวรรณกายได้รู้ความจริงทันใดนั้นดวงแก้วทวิโลกาก็ได้เกิดแสงสว่างและพาล่าของดนกับขุนมายังลานกว้างนอกเมืองฉิมพีซึ่งเหมือนกำลังเตรียมการทำพิธีอะไรบางอย่างทันทีที่รัชทายาทองค์สุดท้องกลับมายังเมืองฉิมพีอีกครั้งมเหสีแก้ววินตายินดีเป็นอย่างมากที่ในที่สุดโอรสองค์เล็กก็ได้กลับมาสู่อ้อมอกสุวรรณกายลูกแม่นึกว่าจะไม่มีโอกาสได้เจอเจ้าอีกแล้วอย่าทิ้งแม่ไปไหนอีกนะลูกเจ้ากลับมาครั้งนี้ก็ดีแล้วพ่อจะทำพิธีประกอบปีกซ้ายให้กับเจ้าพร้อมแต่งตั้งให้เจ้าปกครองเมืองฉิมพีแทนสุบานพี่ชายของเจ้าท่านพ่อท่านแม่ครุฑตนใดกันที่เป็นผู้เสียสละปีกซ้ายให้กับลูกและความจริงก็ได้ปรากฏถึงเหตุการณ์ที่องค์ชายสุบานผู้เป็นพี่ชายของสุวรรณกายได้ฆ่าตัวตายตามองค์หญิงเตยอัญญาไปองค์ชายสุบานได้เลือกที่จะฆ่าตัวตายด้วยการตัดปีกซ้ายของตัวเองและมอบปีกให้กับทหารนำกลับมายังเมืองฉิมพีเพื่อนำมาทำพิธีประกอบปีกคุดให้กับองค์ชายสุวรรณกายน้องชายให้กลับมาหอกเหินได้เหมือนกับพญาคุดทั่วไปขุนที่คืนร่างเดิมเป็นองค์ชายครุฑปีกเดียวเต็มไปด้วยความรู้สึกสับสนยิ่งได้รู้ความจริงว่าในวันที่ตนขาดใจตายพระยาคุชยุทธ์ก็สืบความจริงจนทราบเรื่องราวทั้งหมดและได้ขอพรจากดวงแก้วทวิโลกาบันดาลพรวิเศษพาให้สุวรรณกายกับนาคินที่ไปเกิดใหม่ในร่างของมนุษย์ได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งสุวรรณกายก็ยิ่งทวีความรู้สึกผิดในใจมากขึ้นที่เคยเข้าใจว่าไม่มีใครรักเขาแม้แต่คนเดียวเห็นไหมล่ะขุนองค์ชายคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะไม่มีใครไม่รักคุณหรอกคุณมีทั้งพ่อมีทั้งแม่มีทั้งพี่ชายที่รักคุณมากๆและองค์ชายก็ยังมีผมอยู่ด้วยเสมอนาคินเราขอโทษนะที่ทำให้เจ้าและทุกคนต้องเดือดร้อนไปด้วยเป็นพ่อเราคนเดียวเลยหากว่ามีสิ่งใดที่เราชดใช้ได้เราจะทำนาคินไม่ต้องการอะไรอีก
นอกจากได้เห็นองค์ชายของเขามีสองปีกและบอยบินขึ้นฟ้าฟ้าอย่างสง่างามและผมเชื่อว่าทุกคนก็คิดเหมือนนาคินเพื่อทำตามคำขอของนาคินหรือดนในชาติมนุษย์องค์ชายสุวรรณกายก็ได้เข้าทำพิธีประกอบปีกจนในที่สุดองค์ชายครุฑปีกเดียวที่เคยน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาก็ได้กลายเป็นพญาครุฑผู้สง่างามใช้ปีกทั้งสองข้างโบยบินขึ้นไปตามที่เคยปรารถนามาตลอดนาคินอยู่กับเราที่นี่ด้วยกันเถอะนะเราจะพาเจ้าบอยบินไปทุกที่ที่เจ้าอยากไปเลยผมก็อยากอยู่กับคุณนะแต่ต่อให้ผมกลับชาติมาเกิดเป็นนาคแล้วเราชาวเมืองครุฑก็คงไม่ต้อนรับนาคอย่างผมอยู่ดีนั่นแหละหมายความว่าเจ้าจะกลับไปเมืองมนุษย์อย่างนั้นน่ะเหรอก็น่าจะแบบนั้นแหละคุณเป็นแฟนนิยายผมก็น่าจะรู้ดีนี่นะว่าผมอยากเขียนนิยายอีกหลายเรื่องคุณเองก็มีหน้าที่ของคุณเหมือนกันนะองค์ชายเราสัญญาเราจะปกป้องเมืองฉิมพลีให้ดีที่สุดเหมือนกับที่เจ้าทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อเขียนนิยายของเจ้าเวลาผ่านไป1ปีที่กรุงเทพก็มีการจัดงานสัปดาห์หนังสือและดูเหมือนว่าบูธสำนักพิมพ์นิยายของดนจะมีคนต่อคิวยาวมารอเจอนักเขียนอย่างดนเป็นพิเศษคงเป็นเพราะผลงานนิยายเรื่องใหม่อย่างเจ้าชายครุฑปีกเดียวที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับตำนานรักระหว่างนาคหนุ่มกับองค์ชายครุฑซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีมีวงกว้างเป็นอย่างมากอ้าวพี่ดนจะกลับแล้วเหรอคะครับพอดีช่วงนี้บก.เขาเริ่มทวงเรื่องใหม่พี่แล้วน่ะพักนี้ไม่รู้เป็นอะไรทวงเก่งมากเลยอ่ะหนูว่าอย่าเพิ่งกลับเลยค่ะดูเหมือนว่าจะมีแฟนคลับหนุ่มน้อยมารอถ่ายรูปกับพี่ดนอยู่นะสวัสดีครับคุณดนขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมครับเซ็นตรงนี้เลยนะองค์ชายไม่สิขุนมาที่นี่ได้ไงอ่ะคุณดนออกนิยายเรื่องใหม่ทั้งทีผมจะไม่มาได้ไงอ่ะอีกอย่างนึงอ่ะนะเอาเรื่องผมไปเขียนเรื่องเล่าแบบเนี้ยต้องมีค่าตอบแทนให้แล้วป่ะเดี๋ยวผมพาไปเลี้ยงยาดองผมรู้จักร้านแถวนี้เยอะเลยล่ะว่าแต่มาโลกมนุษย์กี่วันกันล่ะก็หลายวันอยู่นะจะถลุงเงินกระเป๋าคุณให้เกลี้ยงเลยคุณนักเขียน